อ้าวนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับก็วันนี้มิวผมออไม่ใช่ออเหมือนเดิมวันนี้เราจะมาทำการสุ่มซิดสุ่มเขาเรียกนะสุ่มเทรดของซิดนั่นคือนิสัยของมันนั่นเองก็คือซิดตัวนี้ยังไม่ได้อีโวนะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปฟาร์มหลังจากคลิปนี้อีกทีนึงแต่ว่าเราจะมาสุ่มเทรดให้เขาก่อนนั่นเองเทพเบลของเราต้องได้ยูนิคจัดไป50 โลห้าสิบโลใช่50 โลเกินมา3อันนะสุ่มไปก่อน3อันไป50 โลเริ่มชาเลนจ์เอายูนิค0.1%จะออกมาคิดดูแล้วกันอันนี้คือเอามาใช้ไปโอ้โหซูปิเรียสามคูลิ่งเลนส์หนึ่งเลนส์หนึ่งแล้วต้องอุ้ยเลนส์สามก็นะก็แบบอุ้ยสไนเปอร์ว่ะโอ้โหอะไรเราต้องมาที่ยูนิคยูนิคยูอะเดฟยูไวไปไหมไวไปวะก็สปีดเออจริงสไนเปอร์ก็สปีดก็ได้อยู่ก็ได้อยู่นะแต่แบบมาเพื่อเอาที่มันตึงกว่านี้ออกสักอันได้ไหมอ่ะไอ้ที่ลุงอ่ะลุงออกสักอันเถอะขอร้องคืออย่างนั้นลุงออกสักอันก็ยังภูมิใจกว่าไม่ออกเลยนะขอร้องอ่ะโอ้ยคิดนี้มันจะไหวไหมนะโอ้ยโอเครู้เรื่องครับโอ้ my god โอเคครับท่านผู้ชมก็ผมได้ไปทำการเพิ่มในส่วนของ reload trade มาใหม่ก็คือมาเพิ่มหมดไป599 โลบาทก็ประมาณนั่นแหละประมาณ1,000 กว่าบาทนะครับก็ได้ไปทำการซื้อ Spooky Bundle มานั่นเองหมดไปหลายอยู่เพราะว่ารอบแรกนะครับเพราะว่า10รีโลเนี่ย53รีโลก็ตีไปสัก50นะมันไม่พอนะครับ คือมันเกลือเกินไปเราก็เลยไปทำการเอามาเพิ่มอีกนะครับก็คือนี่ได้มานี่ตามนี้เลย75เทรดรีโลแล้วก็20 Spooky Star แล้วก็ 60,000 ในส่วนของไอ้เนี่ยไอ้เขาเรียกอะไร Candy Candyแต่ว่าเราจะมาสุ่มซิดกันต่อนะดูซิว่ามันจะได้ไหมรอบนี้เราต้องแบบเน้น slowly slow life กันหน่อยเฮ้ยได้มา84เหรอไม่รู้ว่าอะไรแหละนะแต่ว่าได้มาเยอะมากจากตอนแรกที่มันเท่าไหร่นะตอนแรก53ใช่ไหมตอนแรก53ตอนนี้84นะเพิ่มมาเยอะมากก็คือตีไปสัก140รีโลแล้วกันเพราะมันประมาณ137นะครับที่สุ่มไปเนาะก็ตีไปสัก130-140รีโลแล้วกันคลิปนี้เพราะว่าไป53รอบนี้ได้84ก็ประมาณ37เนาะโอเคก็คลิปก็นั่นแหละ140เทรดรีโลไปเรามาเปิดประเดิมด้วยคลิกแรกกันดีกว่าโอ้ my god หรือว่าเราต้องมาสุ่มเซิร์ฟที่มันแบบเป็นเซิร์ฟที่คนมีวะมันอาจจะต้องแบบใช้ดวงกว่านี้ป่ะอ่ะอีกทีนึง cooling oh my god มันมีสูตรอะไรมากกว่านี้ไหมสูตรที่แบบอาจจะต้องแบบนี่ไงอาจจะต้องใช้โพไซดอนมาแก้ขัดเขาเรียกไงนะปึ๊บนิมเบิลเนี่ยอ่ะ80ของโพไซดอนใช้ไปแค่นี้ก่อนแล้วกันเรามาสุ่มซิต่อไอ้ไปกี้แค่แบบแค่แก้กันเผื่อดวงมันเกลือนะของโพไซดอนไปกี้นี้ 5% นะเว้ย 5% น่ะก็ยังจะซ้ำอยู่ที่ 5%อีกทีนึงไปอุ้ยซูพิเรียสามอุ้ยซูพิเรียสามนี่ก็ถือว่าค่อนข้างตึงแล้วนะเอาตรงๆนะซูพิเรียสามนี่แบบกล้ามสามนี่คือแรงอยู่นะแต่ว่าเราต้องการยูนิคกว่าคลิปนี้ปะได้สามไปลดมาให้เหลือหนึ่งทำไมไม่เพิ่มมาน้องแบบเพิ่มไปเนี่ยยูนิคเนี่ยยูนิคโอ้กับคูลิ่งรอบที่แล้วอะไรวะห้าสิบรีโลเราได้สไนเปอร์กับโกสเอกอสปีดไปรอบนี้จะได้ไหมอย่างน้อยเขาแบบได้คือมันก็ยังมีดวงปะขอเนี่ยขอลุงสักอันนึงอะที่ไม่ใช่โกลเด้นก็พออะไรก็ได้อะขอสักอันนึงลุงสักอันนึงอะที่ไม่ใช่พวกเนี้ยที่ไม่ใช่แบบอันที่มันไรประโยชน์อะขออันมีประโยชน์อะโอ้โหนิมเบิลสามสูตรการกดไวนี่ไม่ได้ผลสูตรการกดไวไม่ได้ผลนโมอึ๊บโอ้ย
เอาจริงดิเกมขอร้องล่ะอุตส่าห์ใส่ชุดโพไซดอนเลยนะเนี่ยแต่เราสุ่มสิทธิ์นี่หว่าสภาพรู้สึกเหนื่อยจะไม่ออกจริงเหรอเฮ้ยเฮ้ยริปเปอร์ไอ้เหี้ยฟอร์ตเฟยเอามาทำไมริปเปอร์โอ้โหขออนุญาตแคปเอามาทำไมวะริปเปอร์เนี่ยเราต้องการยูนิคเว้ยนายฮัลโหลเกมคือเราต้องการยูนิคว่ะเพื่อน my god ริปเปอร์มันไม่พอเว้ยริปเปอร์มันไม่พอเว้ยคือเราต้องการยูนิค you know ยูนิคAre you kidding me? Hello? อึ๊บประวัติศาสตร์ซ้ำรอยมันจะกลับมาที่50เหมือนเดิมขอร้องล่ะขอร้องให้ให้ผมเถอะขอร้องล่ะขอร้องล่ะวิชดีวายว่ะเชดโอ้ยูนิคไม่ออกออกทุกตัวยังเว้นยูนิคโอ้ my god oh my godอะไรกับเนี่ยอะไรกับเนี่ยโอ้โหถ้าแบบถ้าไม่ติดว่ามันคือถ้าไม่ติดว่ามันแบบมีตัวเดียวนะคือจะสุ่มแบบคุ้มมากเลยเล่นริปเปอร์ได้ดีวายอะไรพวกเนี้ยเฮ้ยดีวายก็ตึงแล้วป่ะวะทุกคนเหมือนจะดีวายก็ตึงแล้วนะยังไงสิยังไงสิหรือว่าเราจะพอแค่ดีวายกันดีวะทุกคนหรือคนพอที่ดีวายดีเพราะมันก็โลค่อนข้างน้อยเลยนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะดีวายโอ้ยก็ใกล้ๆกันใกล้เคียงเลยน้องแค่ 0.1% เองครับไม่เป็นไรเราเอาซีดแค่ดีวายดีกว่านะไม่เป็นไรนะแต่ว่าเรามาเอาพี่โพไซดอนชายนี่เราให้มันเป็นนั่นเลยดีกว่าเผื่อจะได้ยูนิคของโพไซดอนนะไปแต่ว่าซีดเราได้ริปเปอร์ได้ดีวายก็ดีแค่ไหนแล้วนะครับหนีเริ่มกดรัวคือสูตรการกดรัวนี้ไม่ได้กับเกมนี้จริงๆนะคือกดรัวไปมีแต่เสียกับเสียนะคือกดรัวไปไม่ได้อะไรเลยนะเนี่ยกดรัวไม่ได้เลยคือต้องแบบเล่นกับจิตใจของเกมให้ดูสงสารเรามากกว่าหนีโอ้สาธุสาธุบุญโยจริงนะขอร้องล่ะขอร้องล่ะอ๋ออเดฟฮึบสไนเปอร์โอ้ยนี่ก็ดีแล้วจริงสไนเปอร์สไนเปอร์ก็ค่อนข้างใช้ได้แล้วนะจริงอ่ะแต่ว่าเอ้ากดผิดเราต้องเอาให้สุดกว่านี้หรือเปล่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะมันสุดกว่านี้5 อเดฟนิมเบอร์3ไอ้นิมเบอร์2ริปเปอร์ออกโพไซดอนทำไมต้องเป็นริปเปอร์วะครับเว้ยเฮ้ยโอ้ my god oh my god oh my god ทำไมมีแต่อะไรที่มันไม่ใช่ยูนิควะทุกคนอะไรครับนี่เนี่ยอะไรที่ไม่ใช่ยูนิคอะขยันออกจังเลยอะเราอะฮะไม่ยูนิคอะเกมเหรอไม่ใช่ยูนิคอะออกบททุกอย่างนะก็คือประมาณว่าอะไรที่ไม่ใช่ยูนิคอะเกมนี้เขาเอาสุดคือยูนิคเนี่ยไม่ออกไงเหลืออยู่กิโล32โลเราจะไม่อยู่ที่ริปเปอร์แน่ๆว่ะเพราะมันก็สปีดก็ใช้ได้อยู่นะแต่ดวงเราค่อนข้างจะมาไงอะเดฟไงแล้วอะไรวะอะเดฟไงไม่เป็นไรวะอย่างน้อยขอไม่ใช่ริปเปอร์อะไรก็ได้ที่เป็นลุงที่ไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนิมเบิล1กับอะเดฟมันถ้าเป็นอันอื่นที่มันพอใช้ได้เนี่ยคือมันจะดีมากเลยนะทั้ง2เทรดเนี่ยแต่มันเป็นอะเดฟกับไอ้นี่อ่ะนี่มันไม่ได้ว่ะคูลิ่งไปซูเปอร์เนี่ยเราต้องอะไรได้ดีกว่านี้ต้องได้ที่มันดีกว่านี้ไม่ได้ไงเกมขอร้องคือเรายังไม่บรรลุเป้าหมายที่จะได้ยูนิคเว้ยแต่คือแค่นี้ก็คือเกมนี้รักเราจริงแหละรักจริงดีวายรักสุดๆเลยดีวายดีวายนี่ให้จริงให้ของแท้ดีวายนี่สุดจัดแล้วเอาจริง
เหนื่อยว่ะคือทุกอย่างที่ไม่ใช่ DY นะครับครับทุกอย่างที่ไม่ใช่ DY นะออกหมดเลยนะ